ครับนักเรียนตะกี้นี้เราได้พูดถึงทรายของมุมวิกฤตเท่ากับเส้น1ส่วน n ดูตัวอย่างนะว่านักเรียนจะทำยังไงดูสไลด์เลยนะครับอัตราเร็วของแสงในสารละลายชนิดหนึ่งจงหาว่ามุมวิกฤตเมื่อแสงจากฉายจากสาลายนี้สู่อากาศตัวกลางมีกี่ชนิดสารละลายกับอากาศตกกระทบไหนๆสาลายง่ายง่ายแบรนด์หามุมไม่ติดตกกระทบไหนไหนขอวิชุนนะครับขอวิชุนเอ็นตัวนี้คือดัชนีเหของใครของใครของสารละลายเห็นไหมตกกระทบที่ตัวไหนใช้เอ็นของตัวกลางนั้นเอ็นของสารละลายเทียบกับอากาศก็คือบอกความเร็วใช่ไหมใช่ไหมครับก็ใช้ c ส่วนอะไรส่วนนี้4คือเท่าไหร่ความเร็วของแสงในอากาศต้องรู้นะเท่าไหร่ v ความเร็วของแสงในของเหลวคือเท่าไหร่ครับได้ออกมาเท่าไหร่ดูนี่เท่าไหร่1.6ดูดีนะแทน n ลงไปในนี้ใช่ไหมทรายของมุมวิกฤตเท่ากับเศษ1ส่วน 1.6 เท่ากับเท่าไหร่1ส่วน 1.6 เท่าไหร่เท่าไหร่นะไปเปิดตารางใช่ไหมใช่ไหมครับ0.625
คือทรายของมุมเท่าไหร่มีตารางไหมมีไหมครับศูนย์จุดหกสองห้าคือทรายของมุมอะไรเท่าไหร่เปิดตารางเป็นไหมถ้ามีตารางเปิดได้ไหมเพราะนั้นมุมวิกฤตเท่ากับ38.7องศาดูนะมุมวิกฤตของเพชรกับอากาศเท่ากับอาร์คไซด์ 0.41 แสงเดินทางในเพชรได้วินาทีละกี่เมตรระยะทางต่อเวลาก็คืออะไรนั่นเองคืออะไรอัตราเร็วอัตราเร็วในไหนในเพชรมีเรื่องอัตราเร็วเข้ามาเกี่ยวนักเรียนจะใช้สมการไหนใช้สมการไหนเรียนมีอัตราเร็วอ่ะเข้ามาเกี่ยวดูให้ดีนะค่อยๆตอบนะตัวกลางมีกี่ชนิดคือใครเพชรกับอากาศตกกระทบในอะไรในเพชรหักออกในอากาศดูดีนะทำต่อนะเพราะนั้นดัชนีอาเขตัวนี้อาเขในอากาศเทียบกับเพชรรู้ไหม V1 คือในไหนเพชรเพราะนั้น V2 คือ V อากาศเราต้องการหาตัวนี้หาตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เรารู้ไหมรู้ไหมตัวนี้รู้ตัวนี้เราเปลี่ยนได้ไหมเป็นดัชนีเขของใครของใครอากาศเทียบกับอากาศ
หารด้วยดัชนีอะไรของใครเพชรเทียบกับวีเพชรวีตัวนี้วีอากาศคือ3คูณ10ยกกำลังดัชนีอะไรของอากาศเทียบกับอากาศเป็นเท่าไหร่1ลงไปเศษหนึ่งส่วนดัชนีอะไรของใครเพชรเท่ากับวีเพชรเพราะนั้นวีเพชรเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8ส่วนอะไรส่วน n เพชรติดตัวไหนดัชนีเอของเพชรโจทย์บอกหรือเปล่าโจทย์บอกไหมบอกแต่ไม่ตรงไปบอกเป็นมุมวิกฤตเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องจากอันนี้ทรายของมุมวิกฤตเท่ากับเศษหนึ่งส่วน n ใช่ไหม n นี่คือ n เพชรนั่นเองทรายของมุมวิกฤตเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์จุดอาร์คทรายศูนย์จุดสี่หนึ่งก็คือทรายของมุมวิกฤตเท่ากับศูนย์จุดสี่หนึ่งเอาเศษหนึ่งส่วนดัชนีอะไรเนี่ยแทนลงไปในนี้เพราะนั้นวีเพชรสามคูณสิบยกกำลังแปดคูณด้วยศูนย์จุดสี่หนึ่งโจทย์พวกนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ยากแต่เป็นโจทย์ที่ต้องคิดทุกตอนตามทฤษฎีที่เราเรียนกันไปแล้ว